พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสก a เวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast เว็บไทย PBS Podcast com ผมอนัน์คงจากคณะดุเรียงศางสตร์มหาวิทยาลัยศิปลกรมาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจประวัติศาสตร์การเมืองเทคโนโล,โลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นเพลงดนตรีวิถีอาเซียนด้วยบทเพลงสำเนียงพระตะสนุกสนุกมีจังหวะที่ชวนให้เต้นรำแล้ก็มีภาษาที่เรา คงจะรู้จักกันนะครับว่าเป็นภาษากัมพูชานี่คือบทเพลง Win hey, ิ i เ Hey Sne s n งหนึ่งในบทเพลงกลิ่นอายพระตะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเพื่อนบ้านกัมพูชาและวันนี้ครับอยากจะนำเอาเรื่องราวของอิทธิพลบอลิวเวที่มีต่อกัมพูชามาเล่ากันนะครับ แนะนำบทเพลงก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฟังความสัมพันธ์ของกัมพูชากับอินเดียบทเพลงที่ได้ฟังนั้นชื่อว่าวินวิวเฮยเสนีสนองแปลว่าขอให้ความรักกลับคืนมาเสียงขับร้องถึงจะเป็นเสียงของเด็กน้อยก็ตามแต่ว่านี่ได้รับคะแนนยอดวิวสูงที่สุดใน y t u t u นะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับออกมา เดบิวต์เพลงนี้ได้19ล้านวิวทันทีนะครับแล้วก็ถ้าท่านไปเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษากาัมพูชาวินวิวเฮยสนองมีคอฟเวอร์ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่หลายร้อยคอฟเวอร์มากคนที่เอาเพลงนี้มาขับร้องมีทุกเพศทุกวัยครับไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือเพศที่3 คนเด็กคนแก่นะครับล้วนแล้วแต่ขับร้องเพลงนี้แล้วก็มีติ k t ต็อกมีกิจกรรมในสังคมที่เป็นคาราโอเกะนะครับในประเทศกัมพูชาด้วยแล้วก็กลุ่มชาวกัมพูชาที่อยู่พ้นทะเลคือเดินทางไปอยู่ในสถานที่อื่นๆเนี่ยก็กลายมาเป็นกิจกรรมสาธารณะมีอะไรที่น่าสนใจเอ่ยสำหรับเพลงนี้ แน่นอนครับว่าเราได้ยินซุ่มเสียงสำเนียงดนตรีพารตะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้เห็นภาพเนี่ยก็คงจะได้เห็นการเต้นรำที่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยนะครับในบางคอเวอร์เป็นสาวแขกที่กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานออกแบบชุดกันอย่างเต็มครบเครื่องเลยทีเดียวแล้วเพลงนี้ก็เอามาใช้ประกวดนะครับในรายการประเภทที่เป็น เฟ้นหานักร้องเสียงทองรุ่นใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นถึงได้ชนะใจผู้คนมากมายขนาดนี้บทเพลงวินวิวเฮยสนีสนองหรือความรักกลับคืนมานั้นแต่ดั้งเดิมเป็นผลงานของนักร้องหญิงกัมพูชาที่อพยพไปอยู่อเมริกาไปอยู่ที่โรสไอแลนด์นะครับแล้วก็ใช้ชื่อในการแสดงของเธอว่าทรงเซิงฮอน เธอเป็นนักร้องรุ่นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็สังกัดค่ายเทปที่ตั้งในอเมริกาชื่อว่าค่ายสโยุนระผลิตผลงานนนี้ตั้งแต่ยุคของเทปคัเสเซ็ตด่นเนี่ยโอ้ยาวนานนะแล้วก็กลายมาเป็นซีดีนะครับแล้วในที่สุดก็มาอยู่ในโลกของ Youtube แล้วทำปลาทําไปเนี่ยบทเพลงนี้ก็เดินทางมาสู่กลุ่มของศิลปินรุ่นใหม่ ในกัมพูชานะครับในเวอร์ชั่นที่เราฟังหนูน้อยแก้วทิศพันลีเธอขับร้องนั้นที่บอกว่าเป็นยอดวิวอันดับหนึ่งของ y o u t u นะครับเป็นงานโปรดิวซ์โดยศิลปินรุ่นใหม่เหมือนกันชื่อบอทิเพนซึ่งก็ดังมากใน YouTube ในรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็งานของโบทิเพนนอกจากที่จะ ทำในเวอร์ชั่นของสาวน้อยคนนี้ก็ยังมีนักร้องหนุ่มนะฮะแล้วก็มีวัยรุ่นอีกสองสาคนแต่ว่าไม่ดังเท่ากันครับงานของหนูน้อยพารี่ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังเป็นตอนต้นรายการถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ของอินเดียกับกัมพูชาแน่นอนครับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเดียนั้นมีอิทธิพลอยู่เหนือ อาณาจักรของโบราณมาช้านานนะครับถ้าท่านที่ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีคงจะรู้จักบรรดาสิ่งก่อสร้างศาสนสถานที่เรียกกันว่านครวัดหรืออะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่เขาเรียกกันว่าเทวราชาแล้วก็จักราวราวิทยาของคนขอมโบราณบรรดา ผู้ปกครองนะครับพระเจ้าใช้วรมันที่อะไรต่างๆนะครพระเจ้าสุริยะวรมันเหล่านั้นได้ทรงนับถือบรมวิษณุโลกหรือพระวิษณุผู้สถิตยอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็มีธรรมเนียมในการก่อสร้างสัสนสถานซึ่งหวังว่าเป็นการเตรียมไว้เป็นที่สถิตดวงวิญ,ญญาณของพระองค์เมื่อสวรรคตไปแล้วนี่ก็เป็น ิทธิพลหนึ่งนะครับที่อินเดียมีต่อกัมพูชามีอะไรอีกมากมายซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่ได้เสียเวลาในการพูดเรื่องประวัติศาสตร์กันแต่ก็โยงให้เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแล้วก็ในด้านของประเพณีของราชสำนักเขมรโบราณซึ่งแน่นอนครับก็ส่งต่อมาที่ราชสำนักสยามไม่ว่าจะเป็นราชาสัพท์ไปจนถึงบรรณกรรมของราชสำนัก อย่างรามยนะรามเกียรติการเล่นโขนนะครับหลายอย่างที่มีต้นรากมาจากอินเดียผ่านขอมผ่านเขมรเข้ามาสู่ราชสำนักสยามเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของบอลิวูดแหะครับผมขอย้อนเวลาไปก่อนช่วงที่จะเกิดสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่อนที่เขมรแดงจะมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของกัมพูชานะครับ เคยมีภาพยนตร์บอลิววูดไปฉายในกัมพูชามากมายแล้วก็ถ้าจำกันได้ทั้งแต่ EP ีแรกเนี่ยผมจะเอ่ยถึงนักร้องสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับทูตวัฒนธรรมคนสำคัญของอินเดียนะครับเธอคือลาตามันเคชกานะครับเจ้าของเสียงเพลงนับร้อยเลยที่อยู่ในภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็ผมเคยสะดุดดีเธอด้วยบทเพลงดังประจำปี 1,966เป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์ Love in Tokyo เพลงชื่อว่า s a y ย n a r a ตั้งแต่ EP 1นะครับแล้วก็มี EP หลังจากนั้นที่พูดถึงลูกทุ่งพรตตในประเทศไทยมีเพลงชื่อวอนลมฝากรักน่าจะจำกันได้นะครับในฝั่งของกัมพูชาก็มีการแปลงเพลงนี้นะครับเพลง Sayonara เนี่ยมาเป็น ฉบับของกัมพูชาด้วยผมเคยนำเสียงของรถสรลยโซเทียซึ่งถือว่าเป็นราชินีเพลงพอปของกัมพูชาร่วมเวลากับสินสีสมุทรนะครับมาเปิดอ,อัลบั้มที่เธอเคยขับร้องบทเพลงาซโยนระปี1960กว่าๆน่าจะ,ะหลังจากที่ภาพยนต์ฉายไม่นานเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เรียนให้ทราบว่า บทเพลงนี้ก็กลายมาเป็นแม่แบบของนักร้องรุ่นหลังๆเช่นกันมาวันนี้ครับคงจะไม่ซ้ำรอยรถเรวยสดเทียนะครับไปฟังอีพีแรกๆก็แล้วกันเรามาที่ราชินีนักร้องลูกทุ่งขเขมรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ของฝั่งขเขมรน,นะครับแก้วเม่งเพชรเจนดาคนนี้งานเยี่ยมมากจริงๆถ้ามีโอกาส เอางานเธอที่ cover คเวอร์นักร้องไทยมาเปิดก็น่าสนใจแล้วก็บทเพลงของเธอเองเนี่ยก็มีอะไรที่น่าศึกษานะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงว่างานวอนรมฝากรักหรือาซโยนระพอมาถึงเม่งแก้วเพชรเจนดาเนี่ยโดยเนื้อหาถูกเปลี่ยนไปเป็นความรักที่รอมา5ปีพี่จะยังรักน้องอยู่หรือเปล่านะครับ มีมิวสิกวิดีโอซึ่งถ่ายทำมาประมาณเกือบ10ปีที่แล้วก็น่าศึกษามากเลยทีเดียวเมงแก้วเพชเจนดาในตอนที่เอาบทเพลงสโยนระหรือวอนลมฝากรักหรือบทเพลงที่เป็นชื่อของคเขมรว่าปั๊มฉน้ำเตียนเม็ดนะฮะออกมาเผยแพร่นั้นก็ส่งอิทธิพลให้นักร้องรุ่นน้องๆอ,อีกหลายคนเพราะฉะนั้นผมจะต่อกันนะครับ กับนักร้องซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตีความบทเพลงสซโยนระของราตาแมงเคชก้าหรือวอนรมฝากรักเนี่ยในอีกลีลาหนึ่งขอเอามาเปิดเปรียบเทียบกันนะครับเป็นเสียงของชุมนิมนต์นะครับปรำฉนําเทียนเม็ดรับฝั่งกัน2เวอร์ชั่นครับจากเมงแก้วเพชรเจนดาราชินีลูกทุ่ง และตัวแม่รุ่นใหม่ชุมนิมนต์ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสจบลงไปนะครับบทเพลงปรมฉนำ้ำเตียนเม็ดนะครับจากเสียงของเมงแก้วเพชรเจนดาและชุมนิมนต์อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของบทเพลงไซโยนาระ ซึ่งกราตามันเคชกาเคยขับร้องกับภาพยนตร์เรื่อง Love in t o k เกยวเอาไว้แล้วก็กลายมาเป็นเพลงดังครั้งหนึ่งก่อนช่วงสงครามโดยรถสเรสุเทยนะครับซึ่งเป็นนักร้องในตำนานเพลงพอปของกัมพูชาจริงๆแล้วมีบทเพลงที่คอปเวอร์ตัวรถสเรสุเทยโดยใช้เนื้อสยนระที่แปลมาตรงๆจาก เนื้อของลาตานะครับแล้วก็อยากจะแนะนำก็แล้วกันแต่ว่าเราไม่มีเวลาเปิดนะครับคืออินสีมอมนะครับเจอขับร้องเอาไว้เพราะมากนะครับเป็นงานบันทึกเสียงดิจิตอลในสมัยใหม่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่มาร้องคอฟเวอร์เม่งแก้เพชรเชนดาเสียงเพราะกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเราจะ Move on ไปในเพลงอื่นๆก็แนะนำอีกชื่อหนึ่งคือ บุภาโซเพียนะครับทั้งสองคนที่เอ่ยชื่อมาในงานนี้นะครับทั้งอินซีมอมแล้วก็บุภาโซเพียก็ถือว่าเป็นนักร้องหญิงรุ่นใหม่ที่อนาคตไกลเหมือนกันคราวนี้มาที่นักร้องชายครับบทเพลงที่เดินทางมาจากฝั่งของบอลิวูดในช่วงอดีตก่อนหน้าขมิ้นแดงนะฮะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมผมอยากจะ พูดถึงบทเพลงคูดาบีอัชมันเซนะครับซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่องดาร์ที่ออกฉายเมื่อปี1970มีดาราดังมากครับราเชนทราคูม,มานกับวาดิฮาเรเมนนางเอกสวยเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์สีที่ถ่ายทำอย่างประณีตมากๆโดยเฉพาะฉากเต้นรำการเกี่ยวกันระหว่าง ตัวพระเอกนางเอกนะครับผู้กำกับคือซีวีชิดานะครับเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาบทเพลงที่พูดถึงคือคูดาบีอัชมันเชนั้นเป็นบทเพลงที่สุดยอดนักร้องฟีมิวสิกของอินเดียได้ฝากฝีมือเอาไว้นะครับ เขาคือโมฮัมหมัดราฟีนะครับแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์ของชังกาชัยกิจชีนะครับซึ่งาการถ่ายทอดความรู้สึกภายในของตัวพระเอกที่มีต่อหญิงสาวที่เขาหลงรักนั้นเป็นแรงบันดาลใจครับที่กลายมาเป็นเพลงดังของทั้งฝั่งกมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยฝั่งไทยผมยังไม่เอามาเปิดนะครับแต่ว่า ขอแนะนำชื่อเพลงไว้ก็คือบทเพลงโชมนางนั่นเองนะครับโชมนางเป็นงานที่ครูพงศักดิ์จันทรุข,ขาได้เขียนขึ้นไม่แน่ใจว่าแปลออกมาหรือว่าเอามาแปลงร่างอย่างที่ครูสุรินทร์ภาคสิริเอาสยโยนระมาแปลงเป็นวอนลมฝากรักนะครับลูกศิษย์ของครูพงศักดิ์ที่บันทึกเสียงไว้ในฝั่งไทยคือคุณชาตรีศรีชนเอ๊ะ หรือว่าเราจะย้อนกลับไปจัดอีกสักหนึ่งอีพีพูดถึงจริงๆมันมีเพลงพระตะที่อยู่ในฝั่งของไทยอีกหลายเพลงที่ผมยังไม่ได้ขุดคิดมาพูดกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจากบทเพลงคูดาบีอัชมันเช่นะครับเราจะมาฟังเสียงของนักร้องเพลงพ็อปอันดับหนึ่งของกัมพูชาจะทำหน้าที่ขับร้องด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะมากๆนั่นก็คือเปรียบ โวัตครับเปรียบโสวัตจะร้องในเวอร์ชั่นที่ใช้ชื่อว่าบบผาอินเดียนะครับเปรียบเทียบผู้หญิงความงามเหมือนกับดอกไม้อินเดียขออนุญ,ญาตเปิดต้นฉบับของมูฮัมมัดราฟี่เป็นการนำลึกถึงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะไปฟังฉบับที่แปลงเป็นภาษาขเขมรโดยเปรียบโสวัตครับ วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงบทผาอินเดียขับร้องโดยเพียบโสวัตนะครับซึ่งได้ต้นเขามาจากบทเพลงคูดาบีอัชมันเซจากภาพยนตร์ดาตตี้ซึ่งออกฉายเมื่อ1,970ขับร้องต้นแบบเอาไว้โดยโมฮัมหมัดราฟี่แล้วก็ผมก็ได้เรียนท่านผู้ฟังว่า เคยถูกแปลงมาเป็นเพลงเนื้อไทยโฉมนางนะครับซึ่งคุณชาตรีศีชนบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนักร้องลูกทุ่งในรุ่นหลังๆที่สืบทอดมรดกวัฒนธรรมลูกทุ่งพราตะมาขับร้องกันอีกหลายคนคงต้องย้อนกลับไปหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของเพลงบิวด ที่มาเบิกบานอยู่ในแผ่นดินสยามแผ่นดินไทยนั้นมีอะไรที่น่าพูดถึงไม่ใช่เพียงแค่สุมิตรจัตเทพกับยุพินแพรทองเท่านั้นอ้ามาอยู่ที่เขมรกันต่อครับนอกจากจะมีการแปลงบทเพลงที่เป็นออริจินอลของเพลงบอลิวูดคือเพลงภาพยนตร์มาเป็นงาน บทเพลงขับร้องในภาษาเขมรนะครับก็มีการสร้างใหม่ด้วยเช่นเดียวกันกับฝั่งไทยนะครับผมก็เคยพูดถึงเนาะว่าเราได้แรงบันดาลใจได้เรียนรู้ถึงสเสน่ห์ของน้ำเสียงอินเดียจังหวะอินเดียแล้วครูเพลงในวงการลูกทุ่งหลายคนก็มีอัจฉริยภาพที่จะถอดแบบเหล่านั้นนะครับแล้วก็เอามาสร้างสารรค์ใหม่ด้วย สํานวนด้วยวิธีการที่ปรับเข้ากับสังคมไทยอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันครับฝั่งของกัมพูชาครวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะว่าถ้าได้ต้นเขาได้วิธีการคิดได้ต้นแบบความสำเร็จแล้วถ้าคนที่เป็นศิลปินกัมพูชาจะสร้างสารรค์งานเองจะเป็นอย่างไรบ้างผมจะยกตัวอย่างบทเพลงซึ่งคงไม่ต้องการเรื่องของภาพนะฮะใน ความเป็นมิวสิกวิดีโอแต่ว่าฟังน้ำเสียงเลยว่าเนี่ยเขมนอินเดียเป็นอย่างนี้นะครับจะต่อกัน3เพลงนะครับเป็นบทเพลงที่เล่าถึงความผูกพันของหญิงชายก็น่าจะเป็นเรื่องของความรักในแบบบอหลิวูดแต่ว่าเขาจะใช้ สเสน่ห์น้ำเสียงของเขเมรมากขึ้นแล้วก็วิธีการขับร้องที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับเริ่มต้นด้วยครอมมเรสปเดเป็นการขับร้องเกี่ยวกันนะครับระหว่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงต่อด้วยเพลงบัตสดวงบัตสสมดพิทเมนพูดได้ครั้งเดียวเพราะว่าอ่านซ้ำอาจจะผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็จะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลงจากละครโทรทัศน์ชื่อดัง ใช้ชื่อว่าอับสราเป็นบทเพลงที่มีสไตล์บอลิวูดนะครับถอ,อดความว่าขอความจริงใจในความรักก็เป็นแนวที่ครูบาอาจารย์ดนตรีฝั่งกัมพูชาเขาตีความจากแรงบันดานจัยอินเดียรับฟังต่อเนื่องกัน3เพลงครับท่านผู้ฟังเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สามบทเพลงผ่านไปนะครับทั้งงานที่มาจากาละครโทรทัศน์อับสราแล้วก็ถอยหลังไปที่เพลงลูกทุ่งกัมพูชาที่มีความเป็นบอลิวูดความเป็นว่าทำเพลงดังหนังแขกที่ค่อนข้างจะชัดเจนยังมีอีกมากมายครับที่ไม่ได้นำมาเปิดในรายการแต่ผมคิดว่ามาถึงตรงนี้ก็น่าที่จะมาทบทวนกันแล้วนะครับว่านอกจากเราจะรู้จัก ภาพลักษณ์ของอินเดียผ่านบอลิวูดซึ่งมันเป็นเพียงโฉมหน้าหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราคนอาเซียนเข้าใจมิติของอินเดียศึกษากันแค่ไหนแล้วก็ทัศนคติของผู้คนอาเซียนที่มีต่อคนอินเดียนะครับมันเคลื่อนที่ไปจากบารรพบุรุษของเราในอดีตหรือเปล่านะครับในฝั่งของขเขมรฝั่งของขอมโบราณน,นั้นครูบาอาจารย์ที่นำความรู้ เข้ามาเผยแพร่ในแผ่นดินกัมพูชาจนถึงแผ่นดินอื่นๆนะฮะที่อยู่ในอาเซียนก็รวนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์จากอินเดียเรามีศิลปะเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมเรามีสถาปัตยกรรมเรามีดุริยางคดนตรีนาฏศิลป์รวนแล้วแต่มีรากที่มาจากครูบาอาจารย์อินเดียร่วมกันทั้งนั้นนะครับมาจนถึงปัจจุบัน ผมไม่แน่ใจนะว่าการสำรวจความรู้เกี่ยวกับอินเดียที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในมิติของเวลาอยู่ในมิติของสังคมเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยเขาไปลึกขนาดไหนเราไม่เคยที่จะล่วงรู้เลยด้วยซ้ำว่ามีชุมชนอินเดียที่มีตัวตนอยู่จริงๆขนาดไหนในกัมพูชานะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นบทบาทของคนชาติพันธุ์อินเดียในแผ่นดินกัมพูชา เขาทําอะไรกันอยู่บ้างเช่นเดียวกันครับเราก็รู้น้อยมากเกี่ยวกับชุมชนอินเดียในลาวชุมชนอินเดียที่อยู่ในเวียดนามชุมชนอินเดียที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับถึงจะมาเป็นประเทศไทยก็ตามแต่เถอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนร่ำรวยหรือคนที่มีความโด่งดังในสังคมก็แทบที่จะเรียกว่าเรารู้จักเขาน้อยกว่าอเมริกาน้อยกว่า เพื่อนบ้านอาเซียนหรือเอเชียอื่นๆนะทั้งเกาหลีญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนเรียกร้องให้กลับมาทบทวนเรื่องของอิเดียศึกษาอาจจะเริ่มต้นจากบอลิวูดก็ตามนะครับแต่คงไม่ใช่หยุดอยู่แค่ความสนุกสนานบันเทิงหรือความทึ่งว่าอ้อมีการ คัฟเวอร์บทเพลงของอินเดียนะครโดยคนพื้นเมืองซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาทำกันมาเป็นพันปีแล้วครับการเอาบทเพลงที่มีรากนะรมาจากเรื่องของทำนองจังหวะหรือแม้กระทั่งนำเครื่องดนตรีที่มีต้นรากมาจากฝั่งของอินเดียมาเปลี่ยนปรับเป็นตะโพนเป็นปีเป็นพินนะฮะแล้วก็ใช้อยู่ในสังคมของผู้คนอาเซียน แต่สิ่งที่เป็นมรดกอีกมากมายและปัจจุบันของอินเดียที่เราควรจะเปิดใจศึกษากันนะครับมาปิดท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงของนักร้องสาววัยรุ่นเธอใช้ชื่อในวงการแสดงว่ายูรินะครับแล้วก็เป็นนักร้องในแนวเพลงอ e ิเล็กโทรพ็อป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งครับที่ผมไปสำรวจมีงานดีเจยเยอะแยะเลยที่เป็นงานเพลงเต้นรำแล้วก็ใช้จังหวะบอยรูดนะฮะเสียงบอิวูดมาทับอยู่ในลายของงานไฟฟ้าของพวกดีเจรุ่นใหม่ของกัมพูชาเขานะครับยูริจะร้องบทเพลงที่แปลเป็นไทยได้ว่าคนจริงใจอยู่ไหนรำราไปกับสาวน้อยคนนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสมอรคุณส,วสัวเสดเยเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส